สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Surviving the Aftermath เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เข้าวันที่5แล้วนะก็มาพบกับ On Siri เหมือนเดิมอ้าวเราถึงไหนกันแล้วนะวันที่5นี้อ๋อเราเพิ่งจะรักษาผู้ติดเชื้อไปนะคะก็ตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่นะเดี๋ยวก็คงจะหายในเร็ววันนี้ตอนนี้ก็เราเก็บเกี่ยวฟาร์มข้าวโพดได้แล้ว1ฟาร์มตอนนี้เขาก็กำลังปลูกใหม่นะคะและสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือทำสร้างเสื้อผ้าให้กับผู้อยู่อาศัยในเมืองของเราเกิดอากาศหนองอากาศหนาวนะคะตอนนี้ก็มีคงจะมีเสื้อผ้าติดตัวกันอยู่แค่คนละชุดเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเราจะสร้างเสื้อผ้าได้ยังไงนะหาก่อนจะอยู่ในหมวดไหนเนาะเสื้อผ้านะคะอันนี้เป็น tool shop ใช่ไหมอันนี้เราก็สำคัญเหมือนกันนะคะสร้างอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราก็สร้างไว้หนึ่งอันเลยละกันอันนี้เป็นโรงสร้างอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างใช้แผ่นไม้คอนกรีตแล้วก็เมทัล6สร้างแถวนี้ละตรงนี้เลยละกันขึ้นเตือนแบบนี้คืออะไรยังไม่มีคนพอหรือยังไงนะเดี๋ยวขอดูก่อนเอาเราหาเสื้อผ้ากันก่อนละกันนะคะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอยู่ตรงไหนหนอยังสร้างเสื้อผ้าไม่ได้ล่ะมันยังไม่มีเมนูสร้างชุดเสื้อผ้าอะไรให้เราเลือกนะคะน่าจะยังไม่มีเนาะมีรีไซเคิลมีอะไรพวกนี้แต่ก็ยังไม่มีในส่วนของหมวดหมู่เสื้อผ้าขึ้นมาให้เราเออเจอแล้วนี่ไงเมื่อกี้นะเราก็มองข้ามไปนิดเดียวเองมาสร้างตรงนี้ตรงนี้เล่นไว้ก่อนดีกว่าสวยๆโรงเสื้อผ้าเราอยู่ด้านนี้เรียบร้อยสร้างขึ้นมาเลยจ้าก็ต้องรอการก่อสร้างนะคะตอนนี้คนเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีคนนี่นะขนของขนอุปกรณ์อ๋อคนที่เตือนขึ้นมาอันนี้เพราะว่าไม่มีคนขนอุปกรณ์อะไรนี่เองแสดงว่าตอนนี้เราขาดกำลังคนนะคะตรงไหนที่มันไม่จำเป็นนะผู้ใหญ่8ใช่ไหมที่สามารถทำงานได้ก็จะมี1ที่ตรงนี้รีไซเคิล2ที่ผลิตเหล็กนะ3ก็จะเป็นส่วนตรงนี้คือล่าสัตว์4อ๋อเขาก็ยังหลับอยู่อะไรอยู่นะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงสินะจำเป็นคนอ๋อฟาร์มแล้วล่ะ4แล้วฟาร์มอีก4อ้าวหมดแล้วคนขาดนะคะตอนนี้คนเราไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัพยากรอะไรที่เรายังเหลือเยอะเกินไปน่าจะเป็นในส่วนของเหล็กนะเรายังไม่ได้ใช้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นเราเอาคนออกก่อนให้คนมาขนของทำงานในส่วนอื่นๆกันก่อนนะคะแย่เลยนะตอนนี้ปริมาณคนไม่เพียงพอนะคะกับงานที่เราต้องมอบหมายให้เขาไปทำงานเนี่ยล่ะประตูเราก็ยังไม่มีนะสร้างประตูอีกสักอย่างก็ดีมันจำเป็นต้องมีคนเฝ้าหรือเปล่าเนี่ยประตูสร้างไปก่อนก็เดี๋ยวตรงนี้คนที่ทำงานก็คงต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามทรัพยากรที่เราขาดแคลนนะนี่มีคนขนของแล้วหนึ่งอ๋อคนขนของนี่จำเป็นมากโอ้ตอนนี้มีคนที่เหนื่อยจัดๆหนึ่งคนค่าเฉลี่ยความสุขนี่ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่เลยนะคะตอนนี้กลางคืนแล้วมืดตื้อ
ก็ยังมีคนขยันทำงานอยู่มายืนคุยกันนะคะเราให้เขาสร้างเสื้อผ้ากันก่อนเลยละกันนะเผื่อว่าปรับให้เป็นความสำคัญสูงสุดมาสร้างตรงนี้กันก่อนอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นโลไปก่อนนะคะเขาจะได้มาทำในส่วนของน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงทอผ้าหรืออะไรประมาณนี้นะสร้างชุดสร้างเสื้อผ้ากันจะได้มีเสื้อผ้าใส่นะคะตอนนี้โค้ชเราติดลบอยู่นะคะลบ12เสื้อผ้าไม่เพียงพอก็ถ้าเสื้อผ้าครบแล้วเดี๋ยวเราก็เอาคนจากที่ทำเสื้อผ้าเนี่ยไปไว้ตรงส่วนของส่วนอื่นนะที่เราขาดกันต่ออืมคนน้อยแย่เลยนะเด็กๆ เมื่อไหร่จะโตนะคะจะได้มาช่วยกันทำงานตอนนี้ต้องการกำลังคนอย่างมากอาหารมีเพียงพอสร้างอะไรต่อไปมันต้องแบบดูเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยอะไรพวกนี้อันนี้คืออะไรบูรัลพิษมันฝรั่งก็เก็บเกี่ยวได้แล้วเยี่ยมไปเลยอาหารตอนนี้เราเหลือเฟือเหลือใช้มาแล้วสถานที่ตัดเก็บเสื้อผ้าเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากอุ๊ยคลื่นความร้อนมันจะทำให้ประชากรเราดื่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับผลผลิตเราล่ะแล้วก็การก่อสร้างเราต้องก่อสร้างพวกที่เป็นถังเก็บน้ำแทงเก็บน้ำแล้วก็บ่อน้ำอะไรนะคะเพื่อที่จะสต็อกน้ำเอาไว้จะได้มีไว้ใช้ดำรงชีพกันนะตอนนี้เรามีน้ำอยู่โอ้เต็มแทงโอเคเลยอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่เต็มล่ะปริมาณมันเก็บได้600แต่ตอนนี้เรามีอยู่แค่156โอ้จะทำยังไงดีเนาะมันก็มากดดูอีกทีนึงมันก็แค่น่าจะ2วันใช่ไหมคะตรงนี้เขาบอกไว้ไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าปัญหาคือถ้าเขาดื่มน้ำเยอะขึ้นล่ะไอ้ที่มีอยู่นี่มันจะพอไหมล่ะนะ156ทำแท้งสำรองไว้อีกอันดีกว่าเพื่อความชัวร์นะเพื่อความปลอดภัยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นคนเราเป็นอะไรล่ะอ๋อก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็โชคดีที่เรามีเต็นท์รักษาพยาบาลนะเข้าไปรักษาพยาบาลละเรียบร้อยโอ้คอยยังชั่วโอ้สิ่งที่ต้องสร้างไว้เลยนะคะเต็นท์พยาบาลเนี่ยสำคัญเลยเป็นอะไรที่สำคัญมากกับการดำรงชีวิตของคนเรานะยาการรักษาพยาบาลนะคะเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้มีคลื่นความร้อนนะก็ไม่แน่ใจว่าจะสำคัญอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองผลิตเสื้อผ้ามาให้ชาวเมืองเราใส่ดูนะว่าจะมีผลอะไรยังไงใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ 80% แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าขึ้นความร้อนนี่จะมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าอ๋อยังไม่มีผลนะเพราะว่าเราก็มีสต๊อกน้ำแล้วก็สต๊อกอาหารไว้เพียงพออยู่อ้าวเรียบร้อยแล้วโรงทอผ้าของเรามีดีไซเนอร์สุดเท่นะคะมาทำงานอยู่ที่นี่แล้ว Priority ตั้งไฮแล้วกันนิดหน่อยเขาจะได้รีบมาผลิตเสื้อผ้าให้เราแล้วก็จะได้อุ๊ยแย่ละไม่มีคนขนของค่ะตอนนี้
ลาสสิกเรามีเหลือเฟือไหมเนี่ยแต่ตอนนี้โอ้มี24เหลือเฟือนะคะก็ให้เขามาช่วยขนของก่อนก็แล้วกันขนของเข้าโรงเย็บเสื้อผ้าของเรานะคะอ้าวขนมาเอายังทำงานค้างอยู่นะคะต้องรอให้เขาครบก่อนอ้าวครบ 100% แล้วจากนี้เขาก็จะว่างแล้วใช่ไหมไหนดูสิแอบมาดู เดี๋ยวก็คงมาส่งของให้แล้วนะคะเราแวบไปดูที่เกตเราดีกว่าตอนนี้ว่าขาดทรัพยากรอะไรบ้างตอนนี้ขาดแผ่นไม้ล่ะขาดแผ่นมาอยู่9อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีคนเห็นนะคะเห็นว่ามีนักเดินทางผ่านมาแถวนี้เราจะทำยังไงดีเราจะให้เขาผ่านไปเฉยๆไหมหรือยังไงโอเคปล่อยเข้าไปแล้วกันแล้วเราก็ได้รับปลามาด้วยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอเคได้รับรางวัลมาเป็นปลา15หน่วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรยังไงนะหน่วยเกมนี้น่าจะเป็นแบบตัวหรืออะไรนี่อาหารเรามีเยอะแยะเลยตอนนี้มีมันฝรั่งมีข้าวโพดมีปลามีเนื้อแล้วก็มีเบอร์รี่แต่เนื้อค่อนข้างจะน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีคลื่นความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเราให้คนจากฟาร์มนี้เดี๋ยวอันนี้เก็บเกี่ยวเสร็จก็น่าจะให้เขาไปทำงานในส่วนอื่นก่อนนะคะออกจากส่วนตรงนี้ก่อนนะจ๊ะอาหารเรามีเพียงพอแล้วให้เขามาผลิตเหล็กก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะสร้างประตูใช่ไหมมันจะขาดนี่อยู่จะขาดแผ่นไม้กับเหล็กนะคะก็ให้เขามาทำเหล็กละกันเรียบร้อยส่วนตรงนี้ของครบแล้วก็ให้เขาสร้างได้เลยอันนี้เป็นโรงสร้างอุปกรณ์นะคะแต่ถึงสร้างไว้เราก็ยังไม่มีคนไปทำงานตอนนี้คนขาดอ่ะอุปกรณ์มีอยู่4ก็เผื่อเสียหายอะไรไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมหน่วยที่ต้องใช้จริงๆมัน12แต่ตอนนี้เราก็ยังมีน้อยทำสำรองไว้หน่อยเสื้อผ้าตอนนี้กำลังจะเสร็จแล้ว1ตัวจริงๆแล้วเขาต้องใช้ผ้าใบเขียวอะผ้าใบเขียวเรามีเท่าไหร่อ๋อพลาสติกมันมันจะเป็นส่วนที่ได้มาจากการรีไซเคิลน่าจะเป็นไฟเบอร์นะอันสีเขียวแล้วอันสีฟ้ามันจะเป็นพลาสติกแต่ตรงนี้มันไม่มีบอกอ๋อนี่ไงไฟเบอร์อ๋อตอนนี้เรามี29โอเคเพียงพอเพราะว่าชุดหนึ่งนี่มันจะใช้แค่23เอ้ยใช้แค่3 12 3 36พอไหมไม่พอมี29โอเคผลิตเท่าที่มีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้คนที่ทำเสื้อผ้านี่แหละเดี๋ยวค่อยให้เขาไปหาไฟเบอร์ต่ออ๋อมาชุมนุมอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราจะเอาลานตรงนี้ออกดีกว่าแล้วเดี๋ยวย้ายไปมุมนี้หมดเลยเป็นที่เก็บของนะมีอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมอาหารเขาไม่เก็บมาให้ด้านนี้นะอ๋อเราต้องนี่นะแอเรียเอาให้เขาเก็บด้านนี้ครอบคลุมตรงแถวนี้จะได้เอามาเก็บไว้ในฟู้ดสตอเรจนะคะมีคนหลับกรนเสียงดังด้วยล่ะสร้างอะไรไปเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนทำงานอ่ะ
เราจะไปหาคนจากข้างนอกมาได้ไหมกดที่ World Map ดูโอ้แผนที่กว้างนี่นะนี่คือเมืองของเรานะคะซัมแวร์วิ่งมีตรงนี้ล่ะกดเข้าไปได้ไหมยังกดเข้าไปไม่ได้นะคะเราไม่มีคนที่จะเข้าไปได้อ๋อยังทำอะไรไม่ได้โอเคงั้นเรากลับเมืองของเราก่อนอุ้ยกดยังไงล่ะนี่อ๋อกดที่แมปโอเคน่าจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้สร้างประตูหรือเปล่าเราก็เลยยังออกไปโลกภายนอกไม่ได้ได้แค่ดูในแมปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเสื้อผ้ามาแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้มันอาหารทำไมอาหารมากองตรงนี้ด้วย แล้วก็นึกว่าเสื้อผ้าเสร็จเฮ้ยแต่จริงๆเขาก็ต้องเสร็จแล้วอันนึงดิเมื่อกี้นี้อ่านี่ไงเสร็จแล้ว1ชุดนะคะขนไปแล้วมาดูกันว่าเขาจะขนไปที่ไหนขนมาเก็บในนี้ในแวร์เฮาส์ในโกดังนะคะเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดให้ใครใส่ได้ไหมเนี่ยให้คนทำเนี่ยแหละ อ๋อมีแล้วมีเบสิกโค้ดอยู่แล้วนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะอ่ะจ้ะก็ผลิตไปให้อีกชุดนึงแล้วกันนะเท่ากับจำนวนคนก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าฤดูเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าสำรองไว้ก่อนเพื่อหรือเพื่อขาดนะคะตอนนี้เราก็ยังขาดแผ่นไม้กับแผ่นเหล็กอีก5แผ่นไม้อีก9เช่นเดิมไม่มีคนขนของอีกแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราไปทำอะไรไว้เนี่ยอ๋อตกปลาอย่าเพิ่งจ้ะอาหารเหลือเฟือตอนนี้โหน้ำขนาดนี้ก็ยังมีปลานะปลานี่มันอึดจริงๆอยู่ในน้ำแบบนี้ได้ด้วยนะคะหุยดำปี่เลยอ่ะผลิตเหล็กกันต่อไปมีคนไปหาไม้ให้เราไหมมานี่มาเก็บวัสดุตรงนี้นะจ๊ะหาไม้ให้ด้วยตรงนี้ล่ะมีแต่ไม้ตรงนี้ก็ย้ายตำแหน่งเก็บของนะคะหาของมาทางนี้แทนโอ้ไกลไปอ่ะก็จะเสียเวลานะคะแถบไหนมีของอีกเอาที่เดียวกันก็ได้นี่มาวิคนที่ป่วยเมื่อกี้คนเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่คนเดิมเกิดอุบัติเหตุอ๋อเขาเข้าไปรักษาพยาบาลแล้วค่อยยังชั่วหน่อยแต่ตอนนี้ดูแบบไม่มีความสุขกันเลยประชากรทำยังไงให้เขามีความสุขกันดีนะคนนี้ยังมียิ้มอยู่นิดหน่อยก็ใกล้จะแยกกันแล้วมันมีแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรบ้างไหมอ่ะขอหาก่อนไม่มีอ่ะน่าจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะมันต้องวิจัยหรืออะไรพัฒนาแต่คงจะต้องแบบไปหาคนข้างนอกอะตรงนี้ล่ะเขาบอกอะไรบ้างไหมเนาะประชากรไม่มีตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างตรงนี้เป็นทรัพยากรนี่คือภาพรวมทั้งหมดเราดูภาพรวมทั้งหมดแล้วกันว่ายังไงดีนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวดูด้วยว่าค่าวิจัยตรงนี้เราจะหามาได้จากไหนนะวิจัยเทคโนโลยีอะไรพวกนี้อันนี้ลดค่าความสำคัญลงมาหน่อยนึงเท่าปกติ
นทำงานตรงนี้จะได้ไม่เหนื่อยนะคะจะได้ไม่เครียดจนเกินไปกลับมาดูที่ประตูของเราใกล้แล้วใกล้แล้วนี่มีของเพิ่มขึ้นแล้วขึ้นความร้อนก็เหลือแค่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ไปแล้วนะมาดูที่ปริมาณน้ำเลยดีกว่าโอ้ค่อยยิ่งชั่วปริมาณน้ำของเราก็ยังไม่ลดลงไปเท่าไหร่นะคะยังพอเหลือพอกินอยู่มีคนยืนคุยกันตรงนี้ด้วยมีเสาไฟแล้วด้วยล่ะเสาไฟเก่าๆโอ้ยดูน้ำตรงนี้สิสารพิษอันนี้เป็นของตกแต่งประตูเราสร้างอันนี้เพิ่มแต่มันไม่มีคนทำงานนะเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้เรามีเสื้อผ้าเพียงพออาหารเพียงพอมีน้ำมีที่อยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้เราก็พยายามสร้างประตูให้เสร็จนะคะเผื่อว่าเราจะออกไปท่องเที่ยวเมืองอื่นหรือว่าที่ใกล้ๆกันได้นะวันนี้ก็วันที่7ละยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านี้สร้างถนนตรงนี้สร้างถนนทับได้ไหมเอ่ยอ๋อได้สร้างถนนมาทางนี้เลยจะได้เดินได้เร็วขึ้นข้าวโพดอีกโตเร็วสุดแล้วนะตรงนี้น่าเปลี่ยนจากมันฝรั่งเป็นข้าวโพดจังรู้แต่ผลผลิตมันฝรั่งนี่เยอะมากแต่ของคนที่ในเมืองนี้กินข้าวโพดเยอะกว่านะคะมันฝรั่งนี่ลดน้อยอ่ะเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นข้าวโพดดีกว่าเรียบร้อยเพราะว่าเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วพอดีเขากำลังจะเริ่มปลูกใหม่แล้วนี่นะนี่โตนิดนึงแต่ข้าวโพดดีกว่าปลูกเร็วแล้วคนก็กินกันมากกว่าด้วยหลักก็เพียงพอกับความต้องการของเมืองของเราตอนนี้แล้วนะคะมีครบพร้อมที่จะอยู่อาศัยกันได้แล้วต่อไปเราก็จะสร้างประตูเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามหาทางออกไปดูนะคะว่ามันจะไปที่เมืองอื่นหรือแมปอื่นต่อไปกันยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากติดตามชมกันต่อก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย